กลับมาในช่วงนี้เราจะไปกันที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะไปติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายที่ถูกทําร้ายร่างกายอย่างสาหัสซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีก็ได้นําทีมลงไปให้ความช่วยเหลือค่ะ นายสุชัยบุตรสาระรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เข้าเยี่ยมอาการป่วยของเด็กชายวัยสามขวบที่โรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นลูกชายของนางสาวสุภาพรคำอ่อนโดยได้มอบกระเช้านมและเงินสดให้กับครอบครัวผ่านคณะแพทย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกทำร,ร้ายร่างกายโดยพบท่อนโดยพบท่อนแขนขวาผิดรูปมีเลือดออกในช่องท้องรอยช้ำใต้ตาขวาข้างลำตัวมีรอยช้ำศีรษะด้านหลังมีรอยบวมยุบ มีเลือดออกที่หูทั้งสองข้างอาการสาหัสซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์ในห้อง i c ซอย่างใกล้ชิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าตัวของเด็กนั้นทางสหวิชาชีพและแพทย์พยาบาลได้ดูแลเป็นอย่างดีทั้งน้นพ่อกับแม่ขณะน,นี้ทางตำรวจของสถานีตำรวจภูธรกุมภาวาปีกำลังสอบสวนเพิ่มเติม,เ,ตมเนื่องจากคำให้การยังขัดกับทางที่สหวิชาชีพและแพทย์ได้ตรวจวิเคราะห์โดยเชื่อว่าเด็กถูกทำร้ายร่างกาย รองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานียังกล่าวอีกว่าเรื่องของปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรง สิ่งหนึ่งที่มีผลมาจากการติดสิ่งหนึ่งที่มีผลก็คือการติดยาเสพติดแม้จะมีการรณรงค์ป้องกันยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจังหวัดอุดรธาน,นีเป็นจังหวัดใหญ่จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้อย่างหนึ่งๆห,หากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งได้ไดที่สายด่วนของสำนังกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1300ค่ะ